เรามาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยของเรากันบ้างนะครับก่อนจะไปลุยศึกโอลิมปิกเกมก็จะมีการเก็บตัวที่อังกฤษแล้วก็เกาหลีใต้ครับความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับของทัพนักกีฬาไทยที่เตรียมสู้ศึกมหกรรมโอลิมปิกเกม2016ที่นครริโอเดอเจเนโรของบราซิลครับซึ่งจะเปิดฉากในเดือนสิงหาคมนี้แล้วล่าสุดครับคุณพิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยมาอัปเดตความพร้อมแล้วก็เตรียมตัวล่าสุดครับของทัพนักเทควันโดทีมชาติไทย3รายไม่ว่าจะเป็นเทวินหานปราบพันพาหานสุจินแล้วก็พานิพักวงพัฒนกิจครับโดยนายใหญ่เทควันโดก็กล่าวว่าการเดินทางไปแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมที่บราซิลในครั้งนี้ได้มีการปรับแผนการเดินทางเล็กน้อยโดยเลือกไปเก็บตัวที่เกาหลีใต้ก่อนและต่อด้วยอังกฤษในเวลา10วันจากนั้นเนี่ยจึงจะเดินทางจากอังกฤษนะครับไปบราซิลซึ่งเป็นประเทศเจ้าภาพในการแข่งขันโอลิมปิกเกมต่อไปแต่ต้องบอกว่าเหตุผลที่เดินทางจากอังกฤษไปบราซิลเนี่ยจะใช้เวลาน้อยกว่าการที่เดินทางจากประเทศไทยไปบราซิลนั่นเองนะครับนอกจากนี้ด้านของคุณพิมลก็ยังกำชับนักกีฬาด้วยนะครับให้ระวังไวรัสซิก้าเป็นพิเศษครับครับกับนักกีฬานะครับริโอนะฮะพอเห็นปัญหาเรื่องของซิก้าที่ยังคาราคาซังอยู่เราก็เลยปรับเปลี่ยนแผนโดยการที่เราจะบินจากกรุงเทพไปที่ประเทศอังกฤษนะฮะเราอยู่อังกฤษประมาณ10วันจากวันที่1ถึงวันที่10ของเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็จะเก็บตัวอยู่ที่นั่นจะซ้อมอยู่ที่นั่นครับกับนักกีฬานะฮะก็ได้กำชับทางผู้จัดการทีมไปแล้วนะครับซึ่งคือดร.สมคิดปิ่นทองนะครับก็บอกว่าเวลาอยู่กับนักกีฬาก็ให้ดูนักกีฬาให้ดีเช่นว่าการใส่เสื้อผ้าก็ให้ใส่แขนยาวนะครับมิดชิดให้หมดนะฮะลูดซิปก็ให้ลูดถึงคอนะครับแล้วก็อย่าใส่แขนสั้นอย่าใส่เสื้อกล้ามเดินไปเดินมาโดยเฉพาะเวลากลางค่ำกลางคืนนะฮะที่ยุงอาจจะออกมาเพราะว่าซิก้าก็แพร่โดยยุงเป็นหลักแล้วส่วนไปอังกฤษก็เป็นการปรับเวลาค่ะเพราะมันไม่ต่างกับบราซิลเยอะค่ะแค่4ชั่วโมงค่ะที่ผ่านมาก็ได้แชมป์ยูโรโอลิมปิกแชมป์เอเชียแชมป์โลกก็รายการนี้ก็ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นความใฝ่ฝันของนักกีฬาทุกคนด้วยรวมไปถึงความฝันของหนูที่อยากได้เหรียญทองค่ะแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าแต่หนูอยากทำให้เต็มที่ที่สุดถ้าหนูทำไม่ได้ก็ไม่มีคำว่าเสียใจหรอก